สวัสดีครับวันนี้นาเล็กพามารู้จักกับไม้ที่น่าปลูกอีกชนิดหนึ่งนะสำหรับการปลูกป่าเนี่ยใช้ต้นนี้เลยครับสุดยอดเลยนั่นคือตะกูยักษ์นะต้นตะกูนี่ก็เป็นไม้เนื้ออ่อนโตเร็วมากเลยที่นี่โรงพยาบาลของเรานี่ใช้เวลาปลูก10ปีนะ10ปีนี่ต้นโอ้โหสูงมากเลยนะก็น่าจะประมาณสัก20เมตรนะตอนนี้ต้นตะกูเนี่ยเป็นไม้ที่โตเร็วเพราะสูงชะลูดอย่างเงี้ยข้อดีก็คือเรื่องของทนภาวะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของไฟไหม้นะเพราะต้นเขาสูงเนี่ยไม่เฉพาะแถวโคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรฮะเขาทนได้แล้วก็จะโตต่อไปเรื่อยๆนี่แหละน่าปลูกครับผลของเขานี่ก็สามารถใช้เป็นอาหารของพวกสัตว์ป่าได้ด้วยผลของตะกูนี่ลูกใหญ่ๆเท่าเกือบกำปั้นเนี่ยน่าปลูกนะถ้าพูดถึงว่าการใช้ประโยชน์ในเรื่องของลำต้นเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะตู้เตียงเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยเนี่ยมันเราสามารถที่จะใช้ปลูกในสวนป่าเราก็ได้หรือว่าจะปลูกในป่าถาวรก็ดีนะก็นะปลูกแต่ก่อนตรงนี้เป็นที่รกร้างเลยโรงพยาบาลของเราเนี่ยเดินเข้าป่าแถวนี้เนี่ยไม่ได้ฮะเพราะมันรกมากพอเรามาไถปลูกตัวนี้ต้นหญ้าที่อยู่ข้างล่างเนี่ยตายหมดฮะเนี่ยเพราะมันโดนคลุมด้วยใบของตะกูทำให้ข้างล่างเลยโล่งเตียนไปด้วยนะครับผมวันนี้นาเล็กก็เก็บสวนป่าตะกูมาฝากกันนะเผื่อใครมีแนวคิดอยากจะปลูกป่านะหรือว่าปลูกป่าถาวรเนี่ยก็ได้นะอันนี้ต้น10ปีก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้แล้วเนี่ยครับผมสำหรับวันนี้นาเล็กก็เก็บบรรยากาศของต้นตะกูมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องอิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ